สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามที่โคโคครับนะครับวันนี้ก็มี1คู่ในศึกฟุตบอลซุปเปอร์โคปาอิตาลีนะครับผมคู่นี้เมื่อวานเนี่ยนาโปลีเข้าไปรอแล้วนะครับสำหรับการชิงถ้วยใบนี้นะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านอินเตอร์พบกับราซิโอนะครับในเวลา 14:00 ตรงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเปิดให้เพื่อนๆได้ร่วมทายผลด้วยว่าคู่นี้จะจบที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับสามารถเข้ามาได้ที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับในช่อง TikTok เนี่ยติ๊งโอดูได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยส่วนถ้าดูในช่องทางอื่นสามารถดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปเนี่ยเรามีให้ร่วมสนุกรวมถึงการเข้ากลุ่มยังไงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มครอบครัวครับเดี๋ยวติ๊งโอพาไปดูนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจรวมถึงนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงทำการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เริ่มจากฝั่งอินเตอร์มิลานครับลูกทีมของซิโมเน่อินซากี้เนี่ยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1ตำแหน่งอย่างทางด้านฮวนคาราโดเอนะครับนอกนั้นเนี่ยพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงหมดเลยนะครับรวมถึงด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยตอนนี้นะครับในการโชว์ซีรีอาร์เองพวกเขาก็เป็นอันดับ1นะครับหัวตารางเลยเล่นได้ค่อนข้างดีครับแต่ใน5เกมหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยอินเตอร์มิลานนะครับก็ยังมีหลุดแพ้บ้างให้กับทางด้านโบโลญญานอกนั้นก็เสมอเจนัวและก็ชนะ3เกมติดครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปเยือนมอนซาเอาชนะได้5ประตูต่อ1ครับถ้าหลุดจากวันนี้ไปได้นะครับเขาจะเข้าไปชิงกับทางด้านนาโปลีเดี๋ยวเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของอินเตอร์มิลานกันเริ่มจากตัวรุกนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานใช้ราโตโรมาร์ติเนสยืนคู่กับมาคัตตูรามครับตรงกลางนะครับถ้าเป็นปีกเนี่ยมีดีมาโก้และก็ทางด้านแดเมียนนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยตัวรับนะครับเต็มไปด้วยหูมากประสบการณ์อย่างคันฮาโนกรูนะครับฟัตเตซี่รวมถึงทางด้านมาคีทยานด้วยนะครับส่วนหลัง3เนี่ยวันนี้ใช้ทางด้านบาสโตนี่นะครับผมทางด้านสเตฟานเดลิกส์อีกตัวนึงเป็นบิสเซกแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นยานสตอมเมอร์นะครับต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานตอนนี้ทีมผู้เล่นค่อนข้างจะแข็งแกร่งแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับและก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ในหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยประมาทไม่ได้และก็คิดว่าโอกาสของอินเตอร์มิลานเปิดกว้างที่จะชนะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของทางด้านลาซิโอกันบ้างอินซีฟ้าขาวลาซิโอนะครับลูกทีมของมาริซิโอซาลีเอนะครับวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีรายชื่อตัวผู้เล่นที่ติดโทษแบนหรือมีอาการบาดเจ็บเนี่ยติดอยู่ในลิสต์รายชื่อทีมเลยนะครับสำหรับแนวรุกนะครับคาดว่าจะมี4ตัวนะครับแต่ว่าต้องส่งใครลงเนี่ยหลักๆเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านอิโมบิเล่นะครับแอนเดอร์สันอีกตัวนึงเนี่ยไม่โรติเกตก็เป็นทางด้านซักคินี่นะครับตรงกลางนะครับวันนี้มีรายชื่อของมาติโอเกนดูซี่นะครับผมแล้วก็มาติอัสเบนซิโนอีกตัวนึงเป็นหลุยอัลเบโตนะครับส่วนตัวรับ4ตัวนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะใช้ทางด้านมาริโอกีล่านะครับอีกตัวนึงเป็นอาร์เรซิโอโรมันโยลี่นะครับแล้วก็วิงแบ็กทางซ้ายเนี่ยใช้ในส่วนของลูก้าเปเยกินี่นะครับขวาเนี่ยเป็นในส่วนของมาดูเอลราซาลีแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นอีวานโพเวเดลนะครับก็ถือว่าเป็นชุดเต็มของราซิโอเท่าที่มีณขนาดนี้นะครับรวมถึงสถิติล่าสุดของราซิโอ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขานะครับสามารถเอาชนะได้5เกมรวดเลยนะครับทำให้สถานการณ์ของราซิโอตอนนี้ก็ค่อนข้างดูดีเช่นกันนะครับแต่เมื่อมองจากเลดแล้วก็การเล่นที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนะครับวันนี้สู้กันได้สนุกนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่สูงนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับบังคับชนะ2ลูกขึ้นไปถึงจะได้เฮแบบเต็มนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับหลายๆสำนักคาดว่าอินเตอร์จะชนะไม่ขาดผมให้อินเตอร์ชนะ 1-0 นะครับวัดความคมของราโตโรมาร์ติเนสครับ